เมื่อกำลังหาทางออกจากพิพิธภัณฑ์นะคะเราจะเห็นในบรรยากาศที่สงบหลังจากที่เราได้อิ่มเอมกับการได้ดูงานศิลปะชั้นยอดเราจึงรู้ว่าคนหนึ่งคนที่มีชีวิตเกิดมาเพื่อให้โลกผาสุกและงดงามต้องเสียสละอะไรบ้างและไม่ว่าเราจะอยู่ในชีวิตที่ขาขึ้นหรือขาลงสุดท้ายเราก็ต้องตายทั้งนั้นค่ะขอให้เราใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในโลกใบนี้ที่จะทิ้งความดีความงามและความจริงไว้และผู้คนที่เดินทางไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้สั้นหรือยาวเราจะพบว่าสุดรอบของชีวิตก็คือความตายที่จะมีคนจำนวนมากที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างไปไม่ถึงฝั่งค่ะขอให้คุณอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นและใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักรู้ว่าการอยู่อย่างงดงามก็คือการมีปัจจุบันขณะที่สำคัญนักค่ะขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางและไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้อย่างงดงามและเป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะฝึกฝนและไปถึงได้นั่นคือความสงบเย็นและเป็นสุขที่เรียกว่าอิสระจากกิเลสนั่นเองค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant